แล้วคือตื่นเต้นมากวันเสาร์ตอนเช้าเราก็จะรู้ผลแล้วว่าเราจะได้เรียนที่ไหนอ่ะทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องจริงยอมรับผลของมันนะคะเพราะว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วเราดูกันว่าจะตรงปกไหมเฮ้ยทุกคนน่ารักมากมีก้าวเฮ้ยน่ารักอ่ะคือเขาจะมีแบบว่าเป็นเชนมาให้ด้วยนะอุ้ยน่ารักจังน่ารักมากอุ้ยตายแล้วตั้งแต่ตรงนี้มีรอยนิดหน่อยซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าน้องคนนี้ขูดมานะคะอุ้ยอันนี้เป็นแบบที่ทอยเป็นดอกไม้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบสีพาสเทลแบบนี้คือจริงๆแล้วก็สีพาสเทลแหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบนี้เผื่อมีคนอยากได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะช่วงแบบระหว่างรอผลมหาลัยอะไรแบบเนี้ยกิจกรรมที่เราจะทำอ่ะก็คือจะเป็นอ่านหนังสืออ่านหนังสือที่นี้เนี่ยก็จะมีหนังสือที่เป็นแบบว่าหนังสือที่มีสาระหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วก็จะมีพวกหนังสือแบบนี้ด้วยนี่เป็นหนังสือนิยายคือเราก็ชอบอ่านหนังสือนิยายแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่งอ่าน Atomic Habits จบไปนะคะเป็นแบบว่าเรา complete goal 1 goal ของเดือนนี้แล้วเพราะว่าตั้งใจจะอ่านเล่มนั้นเนี่ยให้จบภายในเดือนนี้เพราะว่าเราดองไว้หลายเดือนแล้วนะคะแล้วน้องเขาก็จบแล้วแล้วตอนนี้เราก็สั่งเล่มใหม่ไปแล้วนะคะสั่งในแอปส้มก็รอเขามาส่งก็เดี๋ยววันนี้ก็ยังไม่มีอะไรทำมากก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปพรุ่งนี้เลยนะคะรวมพลังรวมพลังเก่ง good job สังเกต good job มาเราก็เลยมางานนิเทศจุฬาโชว์เคสก็คือมาดูแบบว่าผลงานของพี่ๆพวกนิเทศสาขาต่างๆนะคะซึ่งก็เราก็มาซึมซับบรรยากาศเราอยากเข้ามาเรียนที่นี่นะคะก็ลองเดินดูกันนะจะได้ไปประมวลมาด้วยกลับมาแล้วก็พบว่าหนังสือมาส่งแล้วคือดีใจมากเพราะว่าช่วงนี้ฟิลมันกำลังมาไงคือแบบว่าอยากอ่านหนังสือทุกวันเลยแล้วเราเพิ่งอ่านเล่มนี้จบไปที่เราบอกเมื่อคืนนะคะ Atomic Habits อันนี้ซึ่งแบบว่าแบบมันกำลังมีแพชชั่นอะฟิลค้างกับการอยากอ่านนะคะก็เลยนี่ดีใจที่มันมาส่งก็มาชิมแกะกันวันนี้จริงๆเราก็เห็นว่านิเทศเขามีแบบว่าโชว์เคสแบบว่าเป็นนิทรรศการโชว์ผลงานนิสิตอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยแวะไปซึ่งก็ไม่ได้แวะไปนานมากเพราะว่าตอนที่เราไปอ่ะมันเป็นตอนบ่ายมันยังแบบไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเยอะนะคะถ้างานวันที่20แบบวันเสาร์อ่ะอาจจะคนเยอะ
ซึ่งแบบว่าเราก็อยากไปเอาฟิลเก็บบรรยากาศแบบนี้เพื่อเราจะได้แบบว่ามีวาสนาได้ไปเป็นนิสิตที่นิเทศจุฬานะคะเราคือตื่นเต้นมากวันนี้วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์ตอนเช้าเราก็จะรู้ผลแล้วว่าเราจะได้เรียนที่ไหนอ่ะทุกคนก็อวยพร wish me luck นะคะทีมเขาหอมมาดีมากนี่มาแล้วคือรีบมากมาถึงบ้านยังไม่ได้แวะเล่นกับหมาเลยก็คือมาอันบ็อกก่อนแล้วเล่มนี้เราเห็นคนรีวิวเยอะมากนะคะก็เลยมาซื้อบ้างอันนี้จะเป็นหนังสือ The Secret นะคะเป็นเกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดเห็นคนรีวิวเยอะก็เลยซื้อมาก่อนก็เดี๋ยวถ้าอ่านแล้วยังไงก็จะมารีวิวนะคะเดี๋ยวขอรีบลงไปเล่นกับหมาก่อนนะทุกคนพรุ่งนี้แล้วอ่ะคือตื่นเต้นมากคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราพยายามมาหลายเดือนแล้วก็ตั้งใจสุดๆเลยแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะได้รู้ผลแล้วว่าความพยายามของเรานั้นจะประสบผลหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องยอมรับผลของมันนะคะเพราะว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วเราได้เท่านี้ถ้ามันไม่ได้จริงก็คงแบบที่นี่คงไม่ใช่ที่ของเราจริงๆแล้วก็เราจะต้องคือมันก็ต้องเสียใจแหละแต่ว่าเราก็จะต้องปลงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือก่อน3วันก่อนประกาศผลก็คือลุกลี้ลุกลนมากเราต้องหาอะไรทำนู่นนี่นั่นแบบให้มันแบบไม่จดจ่อมากเกินไปเพื่อที่จะได้ถึงวันประกาศผลเร็วๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปอ่านหนังสือเราก็จะไปนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะมาลุ้นกันทุกคนทุกคนคือสภาพเรียวมากวันนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 9:07 เราแบบว่าผลออกแล้วทุกคนเราแบบว่าตื่นมาตั้งแต่เช้ามากแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยก็ตอนนี้ใจเต้นตึกตักตึกตักเลยอะคือตอนแรกอะตั้งใจจะแบบว่าเปิดแบบให้พร้อมคนในบ้านนะคะพร้อมป้าแม่พร้อมพี่พร้อมเฮียพร้อมเจ๊อะไรอย่างงี้ตัวทำไม่ไหวแล้วตึกตักตึกตักมันไม่มีกระจิกกระใจไปทำอะไรเลยอ่ะก็คนใจกันตึกตักตึกตักตึกตักนี่คือแบบว่าตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะคะแต่ว่าขอเติมลิปสติกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซีดเกินไปมาทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องจริงเอาแล้วนะทุกคนตอนนี้ใจเต้นแบบอันนี้คือเราเหมือนมันจะอะไรจริงๆนะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทริคอะไรต่างๆกันแล้วนะคะขอตอนนี้นะคะเราจะต้องไปบอกคนในบ้านก่อนนวลเก่งมากเก่งมากเก่งมากแต่พอรู้ว่าพี่กินเยอะ